ขนิมดูแลขนิมรักษาและซื่อสัตย์ต่ออัศวเทวาทินคือหน้าที่ของคุณงั้นถ้ากระหม่อมจะทำเกินหน้าที่ก็คงไม่เป็นอะไรใช่ไหมพระเจ้าค่ะ